ขณะที่เพจประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็ได้โพสต์ข้อความระบุนะคะว่าทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินการเพื่อปรับให้เหมาะสมกับการลงทะเบียนและการให้บริการวัคซีนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะการให้อสม.ไล่เคาะประตูบ้านเพื่อสอบถามข้อมูลความต้องการที่เป็นจริงแล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะนำเข้าฐานข้อมูลระบบบุรีรัมย์ IC นี่เขาก็มีระบบของตัวเองเหมือนกันที่บุรีรัมย์นะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้จัดกลุ่มให้บริการตามนโยบายซึ่งขนาดนี้ชาวจังหวัดบุรีรัมย์มีข้อมูลผู้ลงทะเบียนในระบบบุรีรัมย์ IC แล้วทั้งสิ้น 355,287 รายทางฝั่งเพจบอพร้อมเองค่ะก็ได้โพสต์ข้อมูลล่าสุดของผู้ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโดยข้อมูลเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมระบุว่ามีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า2 ล้านคนแบบนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะ